สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับซันนะครับกับซันนี่ออนทัวร์ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางพลีใหญ่ในนะครับพระรามหลวงเป็นวัดหลวงพ่อโตนะครับวันนี้มีงานนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่วัน3เดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะมีพิธีโยนบัวนะครับแต่ว่าพิธีโยนบัวน่าจะอยู่ประมาณวันที่1ตุลาคมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูบรรยากาศภายในงานกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างงานนี้ก็ถึงวันที่3ตุลาคมนะครับสามารถมาเที่ยวกันได้เลยไปเดี๋ยวเราเดินไปด้านในกันดีกว่านะครับด้านหน้างานเขาก็จะมีเป็นแบบตรวจอุณหภูมิหลังจากผ่านจุดคัดกรองมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับทุกคนนี่เลยบรรยากาศภายในก็จะมีสินค้ามากมายหลากหลายเสียงดังนิดนึงนะนี่เลยมีเป็นข้าวหลามนะครับลูกชิ้นตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้มีเป็นขนมหม้อแกงเพชรบุรียั่งยืนแล้วก็มีแบบกะละแมมีร้านขายของเดี๋ยวเราเดินตรงไปก่อนหรือเปล่าเดินตรงไปดูบรรยากาศเดี๋ยวมาด้านนี้ก่อนดีกว่าด้านนี้ก็จะมีของขายของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวนี่เขาก็จะมีแบบเดี๋ยวเราไปทำบุญกันก่อนดีกว่าไหมหรือว่าไปทางไหนดีอันนี้คือพยายามที่จะตะโกนสู้เสียงนะครับไม่รู้ว่ามันจะดังสู้เสียงเลยหรือเปล่านะแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามตะโกนให้ได้ยินตอนนี้เราเดินออกมาอยู่ริมแม่น้ำแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศนะครับนี่ก็คือจะเป็นแบบสะพานที่เดินข้ามมาเมื่อสักครู่นะครับเราจะมาจากฝั่งด้านนู้นแล้วก็ด้านนี้ก็นี่เลยบรรยากาศเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นจุดที่เขามาถ่ายรูปกันนะครับก็จะมีเป็นสะพานแล้วก็เรืออยู่ด้านฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูเดินไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับบรรยากาศภายในงานอันนี้เป็นเทศกาลประจำปีของบางพลีนะครับก็จะจริงๆอ่ะมีงานมาตั้งแต่วันที่25กันยายนแล้วนะครับแล้วก็จะไปหมดอีกทีวันที่3ตุลาคมยังมีเวลาในการที่จะมาทำบุญไหว้พระนะครับแล้วก็มาช้อปปิ้งรับประทานอาหารต่างๆได้นี่คือฝนตกเพิ่งหยุดไปเนี่ยร้านค้าเยอะแยะมีมันฝรั่งกินด้วยนะทุกคนน้ำปั่นเสื้อผ้ากระเป๋าเยอะมากเสียงดังมากตรงนี้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้โอ้โหฝั่งด้านนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นไอ้น้ำระอองน้ำเยอะมากอ๋อนี่ไงคนแบบมาถ่ายรูปเยอะมากเลยตรงนี้ปล่อยเป็นระอองน้ำนี่อันนี้คือเป็นเรือที่ไว้สำหรับโยนบัวนะครับอันนี้ไม่ใช่บัว นี่สวยมากดูดิฝั่งนั้นดูนะครับก็คือเดี๋ยวพอถึงวันเนี่ยเขาก็จะเอาเรือเนี้ยไปตามคลองแล้วก็ให้ประชาชนอยู่ตามริมคลองเนี่ยโยนบัวลงไปในเรือนะครับนี่บรรยากาศฝั่งนั้นนี่อันนี้ก็จะเป็นสะพานที่มีละอองน้ำลงมานะสวยมากเลยเราสามารถที่จะเดินข้ามไปด้านฝั่งนู้นได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศงานฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบด้านข้างเยอะแยะเราสามารถที่จะเดินข้ามไปด้านฝั่งนู้นได้นะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศริมคลองอีกรอบนึงเดี๋ยวก็จะมีร้านค้าร้านอาหารเยอะแยะเลยนี่ฝั่งด้านนี้ก็มีขนมเบื้องเลยครับอันนี้เป็นขนมเบื้องรังคุณหญิงขนมเบื้องโบราณนะครับน่ากินมากก็เดี๋ยวพาเดินดูว่าเราจะมีอะไรรับประทานกันบ้างนะครับมางานวัดเราก็ต้องมาหาแบบรับประทานขนมรับประทานอาหารแปลกๆบ้างนะครับนี่มีแบบว่าเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าข้าวเกรียบถุงละ35บาทรสเค็มรสหวานนี่มีขนมหมูยอเป็นไฟไม่รู้ว่าอยู่ด้านไหนที่เขาไปทำบุญกันทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูก็เดี๋ยวเดินพร้อมกันไปเรื่อยๆอันนี้มีน้ำปั่นน้ำมะพร้าวหอมน้ำปั่นจากสามพรานนะครับก็จะมีแบบ25บาท30บาทนี่อันนี้เป็นสาหร่ายทองม้วน25บาท
ของกินเยอะแยะของกินเยอะแยะเนี่ยมาทำบุญแล้วก็มาซื้อของกินได้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีแบบกะละแมเขาย้อยร้านกะละแมนี้คือเหมือนแบบเห็นบ่อยนะอันนี้ก็เนี่ยขนมอันนี้เรามาขนมหวานชอบมากเนี่ยอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปโซนทำบุญกันก่อนนะครับไปทำบุญสุนทานกันก่อนเพิ่มพลังบุญกันไม่ได้ไปไม่ได้พาไปแบบทำบุญออกคลิปทำบุญแบบมีนานแล้วนี่ฝั่งด้านนี้อยู่ด้านไหนไม่แน่ใจแล้วมีข้าวหลามด้วยนี่มีผลไม้อู้โลละ25บาทนะครับนี่มีปลาหมึกย่างด้วยปลาหมึกย่างร้านนี้ล่ะอยู่ที่20บาทนะครับหมายละ20บาทของกินเดี๋ยวก่อนที่จะไปอย่างอื่นเดี๋ยวเราไปทำบุญกันก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไปเดินซื้อของเดี๋ยวซื้อของเยอะๆเดี๋ยวมันจะทำบุญลำบากนะครับอยู่ด้านไหนนะจะอยู่ด้านหน้านี้นะครับจากการที่ใช้สายตากวาดไปเนี่ยของกินเยอะเหมือนกันนะโอ้นี่อันนี้คือสำหรับคนเกิดปีชงตรงนี้จะเป็นทำบุญลอยประทีปนะครับ20บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวใส่ไปกัน20บาทแล้วก็ไปเลือกเอาเลยนะครับของเราเอาอยู่ไหนอะสำหรับการเกิดสำหรับคนพฤหัสวันศุกร์นี่วันศุกร์สีฟ้าวันศุกร์สีฟ้าเดี๋ยวเราเอา1อันสีฟ้านี่เลยแล้วก็มาทำบุญกันอยู่ตรงบริเวณนี้นี่จุดไฟก่อนเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนโอ้ยอะไรวะนี่นะครับเดี๋ยวมาลอยประทีปด้วยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวสาธุโอเคไปแล้วสีฟ้าของเราโอ้ทำไมไปไวจังอ่ะโอ้โหไปนู่นไปนู่นโอ้ไปแล้วหายไปแล้วนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อไปนี่ตรงนี้นะครับทุกคนเรามาทำบุญถวายที่กับให้ทางวัดนะครับซื้อที่ดินถวายวัดกันเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆฝั่งด้านนี้มาดูกันก่อนว่านี่บริจาคซื้อที่ดินถวายวัดนะครับเดี๋ยวทำกันอันไหนอ่ะนี่โอ้ลายมือบุญ100บาทเป็นการซื้อที่ดินถวายวัดนะครับก็จะได้หลวงพ่อโตมา1องค์นะครับเดี๋ยวทำบุญก่อนนี่ก็คือหยอดในนี้เลย100บาทเรียบร้อยซื้อที่ดินที่ดินถวายวัดแล้วนะครับไปเราไปดูฝั่งด้านนู้นว่ามีอะไรอีกเราต้องทำบุญให้ครบนะเพื่อที่เกิดชาติหน้าเราจะได้เจริญรุ่งเรืองนี่มีการซื้อทำบุญสร้างกระเบื้องโอเคเดี๋ยวเราไปทำบุญสร้างกระเบื้องกันต่อเดี๋ยวขอเก็บพระพุทธรูปอันนี้เก็บไว้ก่อนนี่เขามีตรงนี้ด้วยน้องๆไม่ใช่น้องแล้วอะไปเดี๋ยวทำบุญตรงนี้นะครับเขียนชื่อแล้วก็บริจาคเขาเท่าไหร่อ่ะโอเคตามกำลังศรัทธานะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำบุญด้านนี้กันเนี่ยกระเบื้องเยอะมากฝั่งด้านนู้นอีกโอเคทำบุญเสร็จแล้วนะครับไม่ให้ดูนะเพราะว่ามันลายมือขี้เหร่มากเลยอายลายมือพาไปดูฝั่งด้านนี้ดีกว่าโอเคเดินมารอบฝั่งด้านนี้ด้านนี้ทำบุญสร้างกระเบื้องอันนี้ก็เป็นกระเบื้องเหมือนกันอันนี้จะเป็นทำบุญที่ดินชำระสงฆ์ชำระธรณีสงฆ์อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อหมายถึงว่าให้เราซื้อหินดินปูนทรายทำกำลังตามกำลังศรัทธาโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อหินไหมเฮ้ยซื้ออะไรดีนี่เราซื้อที่ถมดินโอ้โหดังมากไปแล้วนู่นฝั่งด้านนู้นจะมีเชิดมังกรไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราซื้อที่ดินก่อนโอเคเราทำบุญแล้วเราก็ต้องเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเอาไปถมที่นะครับแล้วก็มาบริจาคเงินตรงนี้เลย20บาทนะเรียบร้อย
นี้เราอยู่ที่จุดบูชาดอกไม้ธูปเทียนนะครับทุกคนก็จะเป็นดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยคนละ20บาทนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยทำบุญดอกไม้ธูปเทียนนะครับแล้วก็จากเข้าไปอยู่ที่ชุดละ20บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอ้ยไม่ลงอ่ะโอเคขอบคุณครับดอกไม้ดอกไม้หนึ่งอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในไปด้านนู้นไปด้านไหนดีไปด้านนู้นไปด้านนี้กันได้ดอกไม้ทุกเทียนมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพากันเดินดูนี่บรรยากาศเขาก็จะมาไหว้พระกันอยู่ฝั่งด้านนี้เนี่ยมีด้านนี้ด้วยแล้วก็ดูด้านนี้ทางเข้านี่นะครับทุกคนพอเข้ามาด้านในเราก็มาแลกนะครับนี่คือได้บัตรไปแล้วเขาจะให้ฝากรองเท้าอยู่บริเวณด้านนี้แล้วครับแล้วก็พอฝากรองเท้าเดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันด้านในก็ด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยมีไหว้พระบูชาพระดอกไม้ธูปเทียนต่างๆโอ้ลื่นๆๆนี่มีแบบน้ำมนต์หลวงพ่อเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันบริเวณฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับไปทำบุญก่อนโอเคทุกคนเนี่ยดอกไม้ของเรามาเมื่อสักครู่20บาทบริเวณตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดทองด้านในกันเดี๋ยวลองไปดูด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าระฆังอันนี้จะเป็นน้ำมนต์นะครับแล้วก็มีแบบตักน้ำมันต่ออายุนะครับเนี่ยดูฝั่งด้านนี้เป็นพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวเรามาหนีมาน้ำมนต์นะครับเดี๋ยวขอตักน้ำมนต์ประพรมเล็กน้อยถึงปานกลางประพรมเสร็จเรียบร้อยปะเดี๋ยวเราขึ้นไปทำบุญเอ้ยไปปิดทองด้านบนกันนะครับโอ้เนี่ยเขาก็จะมีแบบประมาณนี้นะลมแรงมากนู้นเข้าไปปิดทองด้านนู้นกันให้ดูบรรยากาศโดยโอเคเราขึ้นมาด้านบนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำบุญโอเคนั่งก่อนสาธุมีหลวงพ่อโตนะครับวัดบางพีใหญ่ในโอเคเราขอติดทองก่อนนะทองมันสาธุคนที่มาทำบุญด้วยกันจะมีความสุขความเจริญนะครับง่ายเลยขอให้มีแต่เงินทองคอยทุกคนผ่านวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนที่ตกงานก็มีงานทำเร็วๆคนที่รายได้ลดลงก็ขอให้มีรายได้เพิ่มเติมเยอะขึ้นใครป่วยอยู่ก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สมหวังคิดสิ่งใดประสบผลสำเร็จทุกคนนะครับนี่เลยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดทองเสร็จแล้วแล้วก็ลงไปด้านล่างกันนี่เป็นขั้นบันไดที่เราต้องขึ้นมาปิดทองเลยทุกคนโอเคนี่แหละเป็นไปกินขยะไปนี่ก็คือเป็นบรรยากาศภายในนะครับดูด้านหลังนู้นดูฝั่งนั้นนู้นโอเคด้านหน้านี้ก็จะมีข้อมูลให้เราอ่านนะครับนางไม้ต้นพิกุลกลับลาหลวงพ่อโตในขณะที่ก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ก็ได้รื้อวิหารหลังเก่าออกมาแล้วก็อารัธนาชะลอองค์หลวงพ่อมาพักอยู่ที่ศาลาชั่วคราวแล้วก็ได้ตัดต้นพิกุลหน้าวิหารซึ่งมีขนาดใหญ่ประมาณ3คนโอบออกพอเห็นว่าต้นใหญ่โตแล้วก็เกะกะบริเวณที่จะสร้างพระอุโบสถใหม่นะครับและในคืนวันหนึ่งเนี่ย
ตรงพื้นเบื้องหน้าห่างหลวงพ่อราว2ศอกเศษได้ปรากฏว่ามีรอยเท้าแสดงว่าคุกเข่ากราบหลวงพ่อรอยเท้าไม่ปรากฏตอนเข้ามาปรากฏแต่รอยเท้าตอนเดินกลับออกไปเท่านั้นลุงเช้าจึงได้มีผู้คนแตกตื่นมาดูกันใหญ่นะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่จึงบอกว่าเป็นรองเท้าของนางพิกุลที่มากับหลวงกับตาหลวงพ่อซึ่งเป็นผู้ที่เฝ้าองค์หลวงพ่อที่ศาลานั้นนะครับแล้วก็ได้กล่าวว่าตนเองได้กลิ่นหอมของดอกพิกุลมากจึงผงกศีรษะขึ้นดูอย่างงัวงเงียจึงเห็นว่าเป็นผู้หญิงสาวสวยผมยาวจรดบั้นเอวนุ่งผ้าห่มสบายคล้ายกลีบดอกจำปามาล่ำให้กับตาหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อด้านในกันนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศภายในอาจจะเสียงเบาหน่อยนะครับนี่เลยแล้วนะครับหลากหลายทำบุญได้แบบได้บุญอิ่มหนำสำราญกันแล้วเราก็ไปเดินดูบรรยากาศภายในงานกันตรงนี้จะเป็นบริเวณของสวนสนุกของงานนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูก่อนว่าเฮ้ยน้องหมาเดินชนโอ้นี่ยิงปืนมียิงปืนมีนี่ด้วยโอ้หน้ามันมากเล่นไหมเล่นไหมไม่ไหวอ่ะนอนไม่พอวันนี้อันนี้มีบ้านผีสิงด้วยนะครับบ้านผีสิงอันนี้ก็จะเป็น Crazy Wave อันนี้แหละที่เขาเล่นกันอ่ะมันเดี๋ยวให้ดูงานใหญ่ไม่ใหญ่ดูอันนี้คือชิงช้าสวรรค์1อันแล้วก็พอเราหันมาดูไฟ2 3 4มีชิงช้าสวรรค์อยู่4อันนะครับงานใหญ่มากเพราะว่าปกติแล้วอ่ะชิงช้าสวรรค์เขาก็มีแค่ตัวเดียวแต่ในงานนี้มี4อันม้าหมุนอย่าขึ้นม้าหมุนนะ ดูดิเด็กเล็กสมัยเด็กอ่ะชอบอะไรนะม้าหมุนเนี่ยพ่อต้องไปยืนรอมียิงปืนอันนี้ฝั่งด้านนี้จะเป็นโซนเครื่องเล่นทุกอย่างเลยนะครับจะมีแบบเยอะแยะมากมายนอกจากว่าว่ามีรถปั๊มเด็กด้วยโอ้เสียงดังมากตอนนี้ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าครับแต่พยายามที่ตะโกนแบบแต่ตอนนี้คือเจ็บคอแล้วตะโกนสู้เสียงเพราะว่าแบบเสียงดังมากอันนี้เป็นรถไต่ถังนะครับพิกอัพไต่ถังพอตะไคร้แต่ถังนะคะสุดทีพี่เลี้ยงก็ไปที่เลยรีบดูนะคะบอกแล้วว่าฝั่งด้านนี้ก็มีสนุกด้านนอกเนี่ยไม่สู้ฝนนะเดี๋ยวฝนลงแล้วไม่ได้เล่นอะไรแล้วนะซื้อบัตรได้เลยรถกระบะด้วยรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเดินตามแสดงเดินเลยจ้าไปว่าก็ไปไปเลยเดิน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 เลยเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปบนสะพานนะครับไปดูบรรยากาศว่าจากวิวบนสะพานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโอ้โห นี่เลยวิวด้านบนนะครับโทษครับนี่อันนั้นคือเรือที่เดี๋ยวเขาก็จะแบบล่องไปตามแม่น้ำนะครับไวยโยนบัวบรรยากาศด้านบนสะพานมาดูฝั่งด้านนี้กันประมาณนี้ด้านนี้ก็จะมีแบบร้านอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ด้านนี้ไปด้านนึงก็มีเล็กน้อยหมดละไปเดี๋ยวไปชมงานฝั่งด้านนู้นกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อของกินจริงๆแล้วคราวนี้แล้วก็จะได้กลับแล้วทำบุญเรียบร้อยแล้วไปนี่ทุกค
นเดี๋ยวมาดื่มน้ำมะพร้าวปั่นนะครับ20น้ำถ้าน้ำมะพร้าวสดเนี่ย25บาทถ้าน้ำมะพร้าวปั่นนมสด30บาทเดี๋ยวกินน้ำมะพร้าวปั่นเออ4ปีน้ำมะพร้าวปั่นน้ำมะพร้าวปั่นเสียงดังมากเดี๋ยวรอคือน้ำมะพร้าวปั่น20บาทเชิญจะต้องพูดแล้วปั่นครับแก้มนึงได้มาแล้วได้มาแล้วน้ำมะพร้าวปั่นนะครับ25บาทนะเอ้ย30บาทนะครับน้ำมะพร้าวปั่นนมสดเดี๋ยวเรามาดูอีกว่านี้นี้น่ากินอ่ะสายไหมแต่ว่ากว่าจะไปถึงบ้านยับยุ่ยพอดีมีร้านขนมกะละแมเราจะกินอะไรดีมีของกินเยอะแยะมากมายกินอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินอันนี้ขนมหม้อแกงนะครับมีหม้อแกงถั่วหม้อแกงเปลือกเอาเปลือก2ครับแล้วอันนี้2อันแล้วก็อันนี้1แล้วอันนี้1สองหนึ่งหนึ่งเอ้าอันนี้อันหนึ่งเลยนะสองห้าอันใช่ครับเฮ้ย มือลั่นนี่แล้วอ่ะได้มกขนมมะแกงห้าอันเฮ้ยอันนี้ขนมอันนี้ก็น่ากินนะกระหลัวได้มาแล้วนะครับขนมหม้อแกงเพชรบุรี5อัน125บาทเดี๋ยวเราจะเดินกลับย้อนไปทางนี้ไปดูของกินฝั่งด้านนู้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าแบบเดินไปถึงหน้าวัดเดี๋ยวเราก็จะได้กลับกันแล้วนะมีขนมไม่มีข้าวเลยมีแต่ขนมเยอะแยะนะครับนี่เลยฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นแบบผ้าม่านของกินคนเยอะมากดูนะเนี่ยเรายังมีสินค้าลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูของแท้นะครับอยู่ด้านนี้ลูกใหญ่มากดูดิลูกเกือบเท่ากำปั้นอันนี้โค้กบุญมาไปเดินดูได้ค่ะทีมกระจกลายกระจูงพร้อมเพียงนี่มีแบบว่าเป็นรูปสัตว์ต่างๆด้วยนะครับน้องหมีน้องแมวน้องหมาน้องปูเขาทำแบบเก่งมากเลยมีไก่เขย่านะครับน่ากินอ่ะติดฟิล์มติดเคสโอ้มีร้านเซรามิกศูนย์รวมเซรามิกต่างๆด้วยเนี่ยเข้าไมโครเวฟได้ด้วย20บาทเอง20บาทนั้นนู่นก็20 20 25ประมาณนี้นะครับมีแบบเยอะแยะมากมายทุกอย่าง20บาทด้านนี้ก็เนี่ยของกินก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่แหละก็งานเนี่ยเขาจะมีเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็จนถึงวันที่3ตุลาคมนะครับจนถึงประมาณ4ทุ่มนะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาทำบุญแล้วก็มาซื้อของกินต่างๆได้โน่นทางนั้นจะเป็นส่วนสนุกนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่พามาชมในวันนี้นะครับโอเคทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของงานในวันนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาทำบุญแล้วก็
ซื้อของกินของใช้ต่างๆภายในงานได้ถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ